สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูมอันซีนทายชิมอิ่มดำครับวันนี้รู้ก่อนดาวน์โหลดนะจะได้ไม่ผิดหวังครับเมื่อคืนนะครับแม็กก็ปล่อยตัวอัปเดตมาครับเป็นซีร่าไฮนะครับเวอร์ชั่น 10.12 นะครับใครที่ใช้ซีร่าตัวเก่าอยู่เนี่ยก็ปล่อยให้อัปเดตฟรีครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยผิดหวังมาแล้วครับกับตอนที่แม็กตัวเก่านะครับใช้เป็นโยเซมิตินะฮะแล้วก็จะอัปเดต EI Capitan นะแต่ว่าไม่มีครับเขาหมดดาวน์โหลดไปแล้วนะก็เลยอัปเดตเป็นซีร่ามาครับก็ทนทูลูกูกังใช้ครับด้วยความอึดอัดมาตลอดครับวันนี้ครับแม็กก็ได้ปล่อยตัวอัปเดตมาครับเป็นซีร่าไฮครับก็เลยไหนๆแล้วครับทนมานานนะไม่มีอะไรจะเสียครับก็อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่กันไปเลยในเวอร์ชั่นใหม่ของ Mac Sierra High นะครับเขาก็มีพรีเซนต์ออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วเขาก็เน้นไปที่ผู้ใช้งาน Safari ครับเขาอยากให้เรากลับมาใช้ Safari นะซึ่งผมเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้ Google Chrome เรียบร้อยครับเพราะว่า Safari เนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่ามันบางทีมันช้ามันอึดอัดเนาะใช้กับเว็บไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าตัวใหม่เนี่ยมีระบบจัดการใหม่นะทั้งเรื่องระบบจัดการของเครื่องนะครับแล้วก็ช่วยเราหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของiCloud ก็ตามนะฮะเพื่อให้เราเสียตังค์ซื้อนาที่ iCloud เพิ่มครับแต่ผมก็ไม่เสียนะครับก็ใช้external hard drive ต่อไปครับแล้วก็มีเรื่องระบบจัดการของโน้ตครับที่เขาบอกว่าสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนได้เข้ากับชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัว Spotlight ที่มาใหม่เนี่ยสามารถหาไฟล์บินนะของตัวเราครับลงบันทึกไว้แล้วก็สามารถแบบตั้งเตือนตั้งดูอะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ครับที่หลายๆคนคงชอบครับคือการถ่ายรูปหน้าจอเวลา FaceTime ครับที่จะเก็บมาเป็นบันทึกความทรงจำนะครับเป็นระบบไลฟ์รวมถึงเรื่องระบบปฏิบัติการอื่นๆนะครับที่พยายามจะพรีเซนต์ออกมามากมายเลยแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับอย่างอีเมลอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปเช่าอีเมลธรรมดารู้สึกเร็วกว่าเนาะแล้วก็นี่ครับขายเลยครับiCloud ครับตอนนี้มี iCloud Family ฮะซื้อทีเดียวแชร์ได้ทั้งครอบครัวและที่วันนี้ผมจะพูดกับเพื่อนๆครับก็คือเรื่องที่ผมถนัดแล้วกันเนาะส่วนเรื่องระบบปฏิบัติการอื่นๆนะครับเรื่องไวรัสเรื่องอะไรต่างๆไฟวอลเนี่ยผมขอไม่พูดวันนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องตัวโฟโต้อัลบั้มครับหรือ iPhoto ที่มีฟังก์ชันการปรับแต่งรูปมาครับซึ่งทำให้รูปที่เราถ่ายมาใน iPhone นะเอามาใช้ปรับแต่งแล้วก็ดึงภาพเข้ามาเนี่ยตัวไลฟ์เนี่ยสามารถมาเลือกรูปอะไรต่างๆได้แล้วนะครับในเครื่อง Mac ซึ่งตัวเก่าก็ไม่เคยใช้ไม่รู้ทำได้เปล่าแต่ตัวใหม่เนี่ยเขาพรีเซนต์ครับว่ามีเรื่องระบบปฏิบัติการ Edit Photo แบบ Pro นะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาสอนแล้วก็ทดลองใช้นะครับเอาแบบพื้นฐานเนาะคนที่ยังไม่เป็นครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะเพื่อนๆหลายคนครับที่ใช้ iPhone ครับเวลาเราดาวน์โหลดรูปนะบางคนก็ใช้วิธีแบ็คอัพผ่าน iTunes นะครับหรือเก็บไว้ใน iCloud อะไรก็ตามนะฮะวันนี้ครับเราลองมาเปิดใน iPhoto ครับจริงๆแล้ว iPhoto เนี่ยสามารถเสียบแล้วก็ซิงค์ข้อมูลกับ iPhone มาได้เลยเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเขาก็จะขึ้นdata ของ iPhone มาเราก็สามารถ import ไฟล์ลงมาในนี้ได้เลยหลังจากเรา import เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภาพก็จะมาแบ่งเป็น category ต่างๆอยู่ใน Photo Album ของเราแบบนี้ซึ่งสมัยก่อนครับตั้งแต่ iPhone 6เนาะเขาก็จะมีการถ่ายรูปแบบ live มาให้เรานะครับซึ่งปัญหาก็คือเราเอามาใช้งานปรับแต่งอะไรไม่ค่อยได้นะครับกับโปรแกรมอื่นๆก็เนี่ยครับมันจะเป็นภาพดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแบบนี้แต่วันนี้ครับตัว iPhoto ครับมีฟังก์ชันมาให้เรานะครับเมื่อเราเข้ามาครับตอนนี้เนี่ยภาพที่เราเคยถ่ายไว้เนาะเขาก็จะแสดงรายละเอียดครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในอัลบั้มไหนเนาะถ่ายที่ไหนนะครับแล้วก็รวมๆครับก็เหมือนสไตล์ iPhone ที่เราใช้บนมือถือเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟังก์ชัน Edit มาครับผมบอกเลยครับโปรมากๆครับถ้าเราขี้เกียจอย่างแรกเลยครับมีไม้มหัศจรรย์ครับจิ้มปุ๊บปรับแต่งรูปให้เราเลยนี่รูปสวยขึ้นมาเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราเป็นสายถ่ายรูปครับหรือว่าอยากปรับแต่งด้วยตัวเองนะครับให้เรากดไปที่ปุ่ม Edit ครับตอนนี้ครับจะมีเมนูบาร์ตัวใหม่ขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งแบ่งคล้ายๆในตัว Edit ของ iPhone เนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปผมที่เคยสอน Edit รูปใน iPhone มาแล้วนะครับน่าจะพอเข้าใจนะฮะเราลองมาดูกันก่อนเลยนะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็นตัว Light ครับหรือความสว่างนะฮะนี่เราสามารถปรับให้ภาพทั้งภาพมืดนะครับหรือสว่างขาดใจแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือถ้าเราไม่มั่นใจในตาตัวเองครับเราก็กดออโต้ครับเขาก็จะปรับไปในช่วงที่ดีที่สุดครับอ้อขอกลับมาตรงนี้นิดนึงครับส่วนไอ้รูปที่มันเป็นไลฟ์เนี่ยเรารู้ว่าเราถ่ายดีเห็นไหมครับมันเคลื่อนไหวหลายช็อตครับนี่เราจะเลือกช็อตไหนดีตรงนี้นะครับ
มาให้เราเลือกฮะนี่เราสามารถเลือกได้ครับเราก็อาจจะเลือกตรงที่เราชอบที่สุดครับหรือบางทีเนี่ยช็อตที่เราต้องการที่สุดเนาะแต่ว่าปกติเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะมาร์กมาให้ตรงกลางหรืออาจจะเป็นตรงที่ชัดที่สุดครับยังไม่ได้เทสเหมือนกันนะฮะว่ามาร์กมาแบบไหนครับอ่ะผมเลือกตามเขาไปก่อนแล้วกันนะฮะสมมุติว่าเอาแบบนี้แล้วกันนะครับกลับมานะครับเมื่อกี้พูดถึงไลท์ไปแล้วนะครับต่อมาคัลเลอร์ครับคัลเลอร์คือจะเป็นตัวทำให้ความเข้มข้นของสีเนี่ยมันเข้มขึ้นทีเนี้ยใน3เมนูบนเนี่ยที่บอกไปคือมันจะเป็นการปรับแบบรวมๆเนาะสำหรับมือใหม่เนี่ยใช้แค่ตรงนี้ก็ได้นะครับเราอยากได้สว่างขึ้นอยากได้สีคอนทราสต์เข้มอยากได้สีแบบฮิวให้มันเข้มขึ้นเห็นไหมครับสีน้ำเงินสีเขียวเนี่ยมาเข้มเลยนะแต่ข้อดีของมันครับสังเกตว่าผิวโคนเห็นไหมฮะมันจะเหมือนกับถ้าใครเคยใช้พวกPhotoshop หรือว่า Lightroom เนี่ยมันจะคืออยู่เหมือนเป็น saturation น่ะนะครับแต่ว่าฮิวเก็บสีของผิวไว้ให้ไม่ให้แบบไปทำให้สีของผิวเนี่ยมันเหลืองเป็นผีต้องเหลืองนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะครับเราก็จะได้ภาพสีแบบเข้มขึ้นมามากๆเลยนะครับซึ่งถ้าใครแบบอยากปรับแบบละเอียดนะครับในโหมดของ Light แล้วก็ Color นะครับเราก็กดไปที่ Option ครับนี่ก็จะมีการปรับแบบละเอียดนะก็มีเรื่องของบาลานซ์สีนะครับตัวด้านบนนะครับ Exposure ก็คือความสว่างของภาพโดยรวมนะครับ Highlight นะครับก็คือแสงขาวแสงสว่างนะฮะในช่วงเห็นไหมครับที่เห็นข้างหลังของกล้วยไหมครับจะมีแสง Highlight อยู่ที่เป็นแสงสว่างจากไฟเนาะเราสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้นะครับShadow ครับก็คือภาพในส่วนมืดครับก็คือสังเกตพื้นที่ที่มันเป็นสีดำเนาะเขาจะดันให้มันสว่างขึ้นนะครับ Light ก็จะคล้ายๆเป็นสีขาวครับถ้าเกิดใน Lightroom ก็คือเป็น White เนี่ยแหละ Contrast นะครับคือช่วงเปลี่ยนต่างครับคือดันให้สีโทนสีเข้มกับโทนสีอ่อนนะครับขึ้นมาจัดๆนะครับเห็นไหมนี่สีดำก็จะดำสีขาวก็จะขาวนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะBackpoint ครับคือช่วงสีดำอย่างเดียวครับดันให้สีดำดำสนิทแบบนี้บางคนอาจจะชอบภาพเข้มข้นแบบนี้ไปเลยนะฮะส่วนตัว color นะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับมีรายละเอียดอยู่นะฮะนี่เมื่อกี้ผมบอกเห็นไหมครับ saturation นะครับก็คือความเข้มข้นของสีนะฮะ contrast ก็คล้ายๆตัวบนนะครับแต่เป็นเล่นกับตัวสีเท่านั้นนะครับเว้นเฉพาะสีผิวคนนะครับ cast นะครับตัวนี้ก็คือจะดันให้สีผิวคนขึ้นมาด้วยเห็นไหมนี่ปกติถ้าเรากด saturation ใน photoshop เนี่ยมันจะเหลืองแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องปกป้องผิวครับของมนุษย์ฮะให้ยังคงเป็นมนุษย์ครับนี่เห็นไหมผิวก็ยังขาวๆอมชมพูเหมือนเดิมส่วนหมวดตัว black white นะครับตัวนี้นะใครที่ชอบภาพนวลแนวขาวดำนะครับเราก็สามารถมาปรับแต่งได้นะนี่นะครับแบบเป็น high contrast นะครับ mid tone contrast สูงๆแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบแนวธรรมชาตินะฮะสามารถเพิ่มส่วนต่างๆเข้าไปได้นะครับในรายละเอียดนะครับเพิ่มเกรย์ให้แบบเป็นภาพดูแบบภาพเก่าภาพโบราณอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบฮะติ๊กออกครับเพราะว่าไม่ชอบภาพขาวดำฮะต่อมาครับรีทัชครับให้ตัวรีทัชมาด้วยนะครับโอ้โหคือตอนนี้ถ้าใครจะแต่งรูปพื้นฐานเนี่ยไม่ต้องเปิดเลยนะครับ Photoshop เปิดแค่โฟโต้ก็พอนะฮะตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นแปลงมาครับสามารถปรับขนาดแปลงให้ใหญ่ให้เล็กนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเกลี่ยผิวครับตรงนี้มีฝอยเม็ดนึงใช่ไหมเราอยากจะเกลี่ยครับนะครับเราอยากจะเกลี่ยหน้าให้เนียนอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ครับอันเล็กๆอาจจะไม่ชัดเนาะเนี่ยครับเกลี่ยหน้าไปครับให้หน้าเนียนนะแบบนี้นะครับมีรอยด่างรอยดำก็เอามาลบได้แล้วอันนี้เราไม่ชอบใช่ไหมครับเราก็ลบมันทิ้งเนี่ยนะครับเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็พอจะช่วยได้ในระดับนึงนะต่อมาครับแก้ Red Eye ครับหรือจุดแก้ตาแดงครับคนที่ถ่ายไปแล้วนะมีแสงแฟลชข้างในลูกตานะครับหรือว่าตาแดงจริงอันนี้มันไม่ได้มีนะแต่จะทำให้ดูนะครับก็ใช้ตัวนี้ครับกดไปที่ Red Eye นะครับปึ๊บแล้วก็เอามาใส่ครับจริงเขาก็จะพยายามปรับให้แสงสีแดงและลูกตาหายไปแหละแต่อันนี้เราไม่มีครับลองดูครับมันอาจจะไม่แตกต่างฮะก็ค่ามันไปแล้วกันนะครับไว้บาลานซ์ครับตัวนี้ก็คือปรับโทนคนที่ถ่ายภาพเราจะรู้ดีเนาะว่ามันจะมีเรื่องของไว้บาลานซ์ด้วยก็คือปรับสีครับให้เป็นโทนไหนนะครับถ้าเราอยากให้อบอุ่นก็ไปทางโทนวอร์มเห็นไหมภาพก็จะเหลืองๆนะครับถ้าเราอยากให้ดูแบบวินเทอร์หน่อยนะครับหรือว่าภาพคมๆหน่อยนี่ผมจะชอบมาทางนี้นะโทนฟ้าขาวนะฮะและผิวอมชมพูแบบนี้ภาพก็จะดูสว่างขึ้นนะครับก็แล้วแต่ชอบฮะหรือใครอยากจะปรับในส่วนอื่นๆนะครับเช่นสกินโทนนะครับเราก็จะปรับแต่เฉพาะส่วนของผิวอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่า
เทมเพลเตอร์ที่มีทินนะครับบางคนชอบแต่งแสงสีส้มสีชมพูนะครับสีนี้เข้าไปสีเขียวเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้นะตัวนี้เนี่ยจะเหมือนมิเตอร์ในLightroom เลยนะฮะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยนะครับที่เคยสอนไปอ่ะต่อมานะครับสำหรับคนที่ชอบปรับแบบใช้ตัวฮิสโตแกรมแบบนี้นะครับเราก็สามารถดูภาพในฮิสโตแกรมได้อย่างตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ปรับแต่งฮิสโตแกรมภายในได้ด้วยนะครับโดยการบิดฮิสโตแกรมแบบนี้เลยครับอย่างนี้เลยเหรอเพิ่งใช้เหมือนกันนะฮะก็ย้ายอย่างนี้เหรออ่ะก็จริงปรับแต่งข้างบนมาแล้วเนาะตัวนี้ก็เลยไม่ต้องปรับก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะเพี้ยนกันไปใหญ่เนาะสำหรับคนที่ดูมาดูถือว่ามาดูฮิสโตแกรมเอาแล้วกันนะครับดูตรงนี้ก็ได้หรือจะปรับแบบออโต้ก็ได้นะแล้วก็ตัวล่างนะครับสำหรับคนที่ถนัดแบบปรับแบบเป็นพวกโทนเคิร์ฟใช้เคิร์ฟนะครับก็ใช้ตัวนี้ครับจะเป็นเส้นกราฟแบบนี้นะทั้งภาพเก่าๆหลายๆคนถนัดครับปรับไหนมาปุ๊บเคิร์ฟตัว S สวยนะฮะมันก็อาจจะสวยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทุกภาพเนาะก็เราลองปรับแต่งจากความเข้าใจดีกว่าเนาะว่าเราเข้าใจในเรื่องของการแต่งภาพแค่ไหนนะครับอ่ะต่อมานะครับข้างล่างมีอะไรอีกนะครับอัมเมาส์หรอทำอะไรอ่ะอ๋อนะครับอันนี้ก็เป็นปรับน่าจะเป็นปรับรวมเนาะแบบอ๋อโอเคเข้าใจละนะครับปรับ clarity ครับเพิ่ม midterm contrast ครับให้ภาพแข็งให้โทษทีให้ภาพแข็งครับแข็งกระด้างขึ้นนะครับเราถ่ายหินถ่ายปูนอะไรเงี้ยนะอยากจะให้ภาพดูแบบดู midterm contrast สูงๆดู over เกินจริงก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะผมไม่ชอบครับผมชอบธรรมชาติขอแบบนี้ไปก่อนต่อมาอ่ะเกือบสุดท้ายแล้วนะครับสามารถเลือกทำเฉพาะสีก็ได้โอ้โหจะเก่งไปไหนครับเนี่ยนี่ผมไม่ต้องเปิด Lightroom แล้วใช่ไหมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผมเรียกว่าหลอดอัตโนมัตินะเราสามารถเลือกครับนี่เลือกสีที่เราจะเอาเช่นสีน้ำเงินนะแบบนี้ครับแล้วเราก็มาปรับเฉพาะสีน้ำเงินครับที่เราจะเอาตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะฮิวสีน้ำเงินครับเราสามารถฮิวสีน้ำเงินเปลี่ยนได้เห็นไหมเป็นน้ำเงินม่วงนะครับนี่เป็นสีโทนฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็ปรับความเข้มนะฮะของสีน้ำเงินเห็นไหมมันจะไปเฉพาะสีน้ำเงินสังเกตว่าสีเขียวจะไม่ไปนะครับลูมิเนนซ์คือความสว่างครับถ้าเราอยากให้เข้มๆนี่เห็นไหมดูสีน้ำเงินโอเวอร์มากนะฮะไม่มีความจริงเลยโอเคนะประมาณนี้นะฮะปึ๊บแรงทำอะไรปึ๊บอันนี้ไม่รู้จริงครับไม่ดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงช่างมันก่อนนะครับเราอาจจะไม่ค่อยใช้ฮะผมอยากจะปรับให้ชัดๆอยากให้เห็นสีเขียวอีกสีหนึ่งนะครับนี่คือสีเขียวครับผมจะฮิวสีเขียวฮะให้เป็นสีแบบนี้โอ้โหวินเทอร์ครับวินเทอร์ฮะนี่แล้วก็ปรับ saturation นะครับปรับ luminance ได้นะฮะหญ้าตายครับซึ่งไม่สวยเลยอ่ะกลับไปครับหญ้าเขียวๆเหมือนเดิมนะฮะอ่ะก็แล้วแต่ปรับครับอันนี้ไม่ได้มาปรับให้สวยนะครับแต่ว่าปรับให้ดูการใช้งานครับส่วนข้างล่างครับก็จะมีเรื่องของ noise นะครับก็ลบ noise ครับก็คือเกลี่ยให้ภาพมันเนียนขึ้นนะครับเหมือนทำให้รอยต่างๆเนี่ยมันหายไปนะครับซึ่งก็จะได้ระดับนึงนะแต่อย่าลืมว่าถ้าเราปรับน้อยเนี่ยความคมของภาพก็จะลดไปด้วยนะครับแล้วก็ sharpness ครับเพิ่มความคมของภาพนะครับนี่ปรับไปเยอะเผื่อจะได้เห็นนะฮะไม่เห็นน่าจะไม่เห็นครับแต่ว่านั่นแหละฮะมันเป็นตัวปรับความคมครับคือการปรับความคมเนี่ยมันจะทำให้ไปเน้นเส้นตรงขอบต่างๆเนาะที่เป็นช่วงตัดขาวดำครับซึ่งตัวนี้เราทำภาพมาเป็น high contrast แล้วดังนั้นการปรับตัวนี้อาจจะไม่เห็นนะครับเราก็ลองปรับดูเนาะหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเราถ่ายรูปไปโพสใน Facebook ธรรมดาพวกนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นมากมายครับแต่บอกเลยฮะว่าตัวนี้มันเก่งจริงครับอ่ะสำหรับในตัวสุดท้ายนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรฮะอ่านไม่ออกครับเอาช่างมันแล้วกันนะเอาเป็นว่าบอกวิธีการใช้ครับมันคือตัวที่ทำให้ขอบรูปของเราต่างๆเนี่ยนี่มีการเน้นครับเน้นให้ตรงกลางเด่นนะฮะนี่แบบนี้เห็นไหมเพื่อที่จะแบบโฟกัสให้เราโฟกัสครับบางทีว่าบางภาพเนี่ยมันลกเหลือเกินเราอยากจะปรับให้ตรงกลางเด่นเนี่ยซึ่งเราสามารถทำได้นะอันนี้ก็คือดันให้วงมาเข้ามาทางภาพนะครับอันบนนี่ก็เหมือนจะเป็นดันเรเดียนซ์เข้ามาให้แบบขอบดำนะครับความดำของขอบนะครับจะเอาวงใหญ่วงเล็กแค่ไหนนี่ก็จะแทบจะกลมละนะปรับเรเดียนซ์เข้ามานะครับความซอฟต์ของวงกลมออกไปแบบนี้นี่เองนะครับนี่ก็คือภาพที่ปรับแล้วแบบมั่วๆครับลองรีเซ็ตกลับไปต้นแบบไหมครับเราก็จะได้ความแตกต่างของภาพครับเยอะเลยเดียวซึ่งเราสามารถมากดตรงนี้นะครับดูได้นี่คือก่อนทำหลังทำก่อนทำหลังทำก่อนทำหลังทำโอ้โห
เปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะครับนี่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อซอฟต์แวร์แพงๆมาทำแล้วใช่ไหมอ่ะยังมีอีกอุ้ยเพิ่งเห็นข้างบนนะครับมีฟิลเตอร์นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจครับในการปรับแต่งแบบเมื่อกี้ก็มีฟิลเตอร์สำเร็จรูปมาให้นะครับซึ่งอีกหน่อยผมว่าก็คงมีขายเพิ่มมาให้เราดาวน์โหลดเรื่อยๆครับแล้วก็ครอปครับสำหรับคนที่จะปรับไซส์ต่างๆนะครับหรือปรับมุมมองปรับองศาเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้ง่ายๆครับโอ้มีอัตราส่วนรูปมาให้ด้วยนะครับอ่ะ16ต่อ9นะครับ8ต่อ10นะฮะอ่ะแล้วแต่เลยครับแล้วแต่จะใช้เลยครับอย่างงี้นี่ผมไม่ต้องใช้ Lightroom เลยโอ้ที่ทำคอร์ส Lightroom มาก็หมดกันครับไม่ต้องสอนครับส่วนเรื่องการจัดการรูปนะขอไม่สอนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังจัดการรูปในโฟโต้อัลบั้มแบบนี้ไม่เก่งเหมือนกันครับแต่ว่ามาแนะนำฟีเจอร์ในการใช้งานปรับแต่งรูปครับซึ่งบอกเลยครับเก่งมากๆครับใครอยากใช้นะครับก็ต้องดาวน์โหลดครับ Sierra High นะฮะบน Mac นะครับส่วนเครื่องต่างๆที่รองรับหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าครับลองเช็คดูครับเว็บของ Apple ดูแล้วกันนะฮะผมก็บอกตรงครับรู้แบบใช้งานครับไม่ได้รู้แบบลึกแบบละเอียดขนาดนั้นนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งภาพแล้วกันเนาะเรื่องระบบปฏิบัติการ OS เนี่ยผมก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเช่นกันนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าช่องของผมครับจะมีคอนเทนต์หลากหลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทั้งท่องเที่ยวนะทั้งรีวิวสินค้าทั้งรีวิวอาหารนะครับล่าสุดก็เรื่องของ Mac เรื่องของ iPhone ด้วยนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชอบถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับก็ทักทายมาครับบอกได้ครับว่าอยากให้ทำอะไรครับถ้าทำได้ก็จะพยายามทำให้ครับแต่แบบโทรเมสเซจมาแบบขอของชิ้นนั้นทำอันนี้ให้หน่อยแต่ว่าผมไม่ได้ซื้ออันนี้ต้องขอเลยนะครับเพราะว่าบางอย่างทุกอย่างที่ทำเนี่ยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวนะครับอ่ะนะครับถ้าชื่นชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปไม่รู้พูดมากพูดยาวไปขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะพยายามตัดให้สั้นแล้วกันนะขอบคุณครับที่ติดตามชม The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนดาวน์โหลดครับวันนี้ครับจะได้ไม่ผิดหวังครับกับ Max Sierra High นะครับขอบคุณครับไปก่อนครับบ๊ายบาย